คือถามว่าโปรดักต์มันไม่มีใครสามารถทำให้เหมือนเปี้ยเลยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามันไม่มีความแตกต่างแต่ต้นตลาดผมเนี่ยเขาไปเพิ่มคือเมื่อเราต้องการให้แตกต่างเราต้องเพิ่มนะก็เพิ่มดอกชางเข้าไปนะอย่างโดยว่าเก้กวยนี่ก็เราเป็นคนแรกด้วยทั้งไปที่ทำขี้ขูดชาชาเขียวผสมเก้กวยมันก็แตกต่างใช่ป่ะการที่เราเอาออร์แกนิกมาเป็นจุดขายนะมันก็เป็นความแตกต่างใช่ป่ะบางทีธุรกิจไม่จำเป็นต้องแตกต่างเยอะนะสูตรชามีอยู่แล้วคุณก็ไปทำชาที่มันมีความพิสดารนะฮะกินแล้วเป็นเม็ดใสเงี้ยไม่จำเป็นนะฮะก็เป็นน้ำชาละหอมกว่าอร่อยกว่าหวานน้อยกว่านะแล้วมีคุณค่ามากกว่าดีไซน์ก็เคยขวดเหมือนกันไอ้ขวดใบนี้สูงกว่าเพียวกว่าจับมือง่ายกว่าลงลึกกว่านั้นจริงๆเนี่ยวันนี้ผมอธิบายว่าไรอย่างเคยเป็นข้าวเคยดูเหมือนแต่จริงๆไม่เหมือนขวดใบนี้นอกจากสูงเพียวแล้วกันว้าวตรงนี้มันมีความหมายนะครับทำไมต้องว้าวว้าวเพื่ออะไรเวลาคุณเอาสองขวดตั้งชนกันเราเห็นช่องลมไหมถ้าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยลมป่าวาปบเนี่ยการที่อ้วนมันก็ดูดความเย็นได้น้อยช้าการที่สูงผอมดูดได้เยอะการที่มีช่องเนี่ยความเย็นผ่านไปได้เร็วนั่นหมายถึงโปรดักต์คุณเย็นกว่ามันมีความหมายมากๆเลยนะเอาเนี่ยคุณเอาสองแถวเรียงพร้อมกันอะ3ชั่วโมงผมเย็นได้นั้น4ชั่วโมงยังไม่ค่อยเย็นเลยเพราะมันอ้วนนะมันกินกว่าจะเข้าไปถึงข้างในช้าเตี้ยอ้วนเนี่ยมันก็สูงมันก็ผอมใช่ไหมมีลบมีช่องอีกคือมันเป็นรายละเอียดนะซึ่งบางคนคุณอาจจะคิดแค่ว่าดีไซน์ใหม่สวยอย่างผมมาคิดลงไปเยอะเลยเพราะว่าเรารู้ปัญหาหรือไงสินค้าคุณไม่จำเป็นต้องทำดีไซน์ไม่ต้องคิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณขายไม่ดีเพราะยังไงมันก็เย็นเพราะมันอยู่3วันไม่ได้ขายแต่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณลงไปที่ซูเมเลเว่นข้างล่างคุณไปดูชาผมไม่เย็นนะขนาดเราคิดทุกอย่างเพราะว่าเวลาใครดีๆมันหยิบไปเร็วเติมไม่ทันอ่ะนั่นคือเรื่องของความเย็นมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติด้วยถ้าชาเย็นมันก็จะอร่อยขึ้นใช่ไหมนั่นตอนนี้มันเป็นปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเซเว่นด้วยถ้าสินค้าที่ขายดีทุกคนถ้าส่วนหนึ่งเคยเซเว่นก็ต้องเขาก็คิดอยู่แล้วที่จะไปเปลี่ยนระบบตู้เย็นให้มันลมแรงขึ้นหรือว่าความเย็นมากขึ้นแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองเคยทำขวดให้ผอมสูงขึ้นแล้วก็ให้มีช่องที่จะลมผ่านได้มากขึ้นเพราะกันยะติดกันลมเป่ามาเด้งออกไปหมดแล้วมันไม่เข้าอ่ะมันได้แต่ผิวขอบบุญเหรอเราให้มันเข้าไปได้ตรงนี้คุณแต่งศึกษาอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่สมัยยังอยู่โอชิว่าก็เป็นปัญหาอยู่แล้วเราก็รู้ปัญหาอยู่แล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยอดีตเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้นะการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งทีนึงนี้มันเรื่องใหญ่นอกจากเงินลงทุนยังไม่ได้สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนดีไซน์สองขวดตัวเองเนี่ยการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเนี่ยมีบวกและลบเคยเปลี่ยนไม่ดีเคยไปเลยนะก็ตัวอย่างยกตัวอย่างก็ได้ในอดีตยูนิฟเปลี่ยนแพคเกจจิ้งสองครั้งไปทั้งคู่ทั้งที่หนึ่งเคยกล่องจากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเอิร์ดมันรู้จำยูนิได้ไหมสมัยเริ่มเนี่ยคิ้วทุกรสชาติเลยแล้วเข้าไปเปลี่ยนดีไซน์ตั้งในวันนั้นอะไปเลยขวดเขาก็เขียวอย่างเดียวฝาขาวผมออกมาเป็นสีป๊อปเขาก็ไปเปลี่ยนก็ไปเคยเปลี่ยนแล้วลูกค้าจำไม่ได้แล้วหาไม่เจอก็ตายขวดของเดิมเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ดีมันดีเมื่อ10ปีก่อนอันนั้นก็สวยที่สุดแล้วแล้วก็ทีวีรุ่นไหนดีที่สุดอ่ะคือรุ่นที่ยังไม่ออกไงคนนั้นเรายังไม่รู้ปัญหาคือโปรดักต์มันขายดีเพราะมันก็มีปัญหานะตอนนี้มีปัญหาอีกเยอะๆกว่านี้ที่เราพยายามจะแก้มากระทั่งการแกะรังในพนักงานแกะประเมินเจ็บอ่ะเรากำลังคิดวิธีที่จะเอาเทคโนโลยีมาช่วยได้ไหมว่าสามารถที่จะแกะรังให้มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยมันมีนะเพียงแต่ว่ามันทั่วโลกทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันนะเคยล้างทำยังไงให้มันใช้กระดาษน้อยที่สุดใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดแล้วก็ใจดีที่สุดเคยสามารถเจาะได้ดึงเปิดออกง่ายอย่างเงี้ยตั้งแล้วแข็งแรงไม่ล้มคือมันก็มีที่จะต้องพัฒนาต่อนะ